วันนี้พามาดูโกเบครับตัวนี้เป็นโกเบ SK 200ครับรุ่น10ครับตัวใหม่อยู่แถวแถวลมนงรักนะครับคันนี้เคยถ่ายที่บ้านกรวดบ้านกรวดนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะแถวแถวบ้านโคกใหญ่ครับนี่เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆโกเบนะครับใครที่ชื่นชอบตัว SK 200ครับตัวนี้รุ่น10นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่เล่นโคลนนะครับสุดยอดเลยจะพาดูวนดูรอบๆนะครับไปเรื่อยๆนะโอ้โหนี่ครับเจอทรายแบบนี้ครับขุดนี่มันน่าจะยากครับเพราะว่าทรายพวกนี้มันจะอมน้ำแล้วมันก็จะไหลลงเป็นทรายแบบโคลนนะครับนี่มีอยู่2คันนะครับอีกคันหนึ่งน่าจะเติมน้ำมันนะครับอยู่นู้นเห็นไหมครับอยู่ใต้ต้นไม้ครับคันนี้กำลังทำงานอยู่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นมุมด้านบนถ้าอยากดูชัดๆครับผมจะถ่ายตัวข้างล่างครับอีกด้วยกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับสูงนิดนึงครับนี่ครับกุยทรายแบบนี้เลยโอ้น้ำด้วยครับนี่โกเบลโก SK 200ครับรุ่น10ตัวนี้ครับเมื่อปีที่แล้วยังใหม่ครับปีนี้ก็ยังใช้งานต่อเมื่อกี้ไปถามพี่เขาแล้วครับคันเดียวกันครับที่ไปถ่ายที่บ้านกรวดครับเจอกันก็เลยขอถ่ายครับจัดเลยสวยครับนี่ใครที่ชอบครับงานดินแบบนี้ครับโกเบสบายเลยครับประหยัดน้ำมันผมว่างานน่าจะยากนะครับดูหน้างานแล้วครับมันเป็นทรายครับทรายแบบทรายขี้เป็ดนะเหลวๆนะครับเนี่ยทรายมีน้ำออกด้วยครับดูมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนสวยครับให้ดูรถนี่สุดยอดเลยมีอยู่2คันนะเมื่อกี้ครับอีกคันหนึ่งน่าจะเติมน้ำมันอยู่ใต้พุ่มไม้ให้ดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวลงใกล้ๆนะครับใกล้นี้ก็ไม่ไกลจากตัวรถนะครับนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ15เมตรครับแต่ก็ไม่รบกวนการทำงานของรถเพราะว่าแขนยืนสุดน่าจะไม่ถึงนะครับประมาณ15เมตรจะได้มุมภาพแบบนี้นะครับมุมนี้สวยเดี๋ยวผมจะขยับมาเดี๋ยวหามุมก่อนครับมุมที่สวยๆนะนี่อันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะครับถ่ายมุมนี้มันอิสระครับอยากดูชัดๆครับมีกล้องอีกตัวด้านล่างนะครับเนี่ยโกเบครับใครที่ชื่นชอบครับรถขุดสีฟ้า
ผมว่ามันออกเขียวๆนะฟ้าๆอมเขียวปรับกล้องก่อนครับโอเคเลยสวยให้ดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมนั่งอยู่กับรถอีแตนครับเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวรถอีแตนให้ดูนะครับมีรถอีแตนอยู่ข้างสวยครับคันนี้ครับสุดยอดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเหมือนดีตัวไปเลยผมเล่าเรื่องไปเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสมาแถวพนมดงรักนะครับเดี๋ยวจะแวะมาถ่ายคลิปนะครับอีกนานน่าจะอีกนานเนาะเขาทำคลองนะครับ